สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องยอร์กเกลียวนะคะวันนี้ก็เราจะมารีวิวข้างหน้านี้นะคะนี่ก็เป็นกล่องเซอร์ไพรส์ลาเปนเซลค่ะเป็นเจ้าหญิงนี่ก็จะเป็นที่เรารีวิวครั้งก่อนนะคะถ้าคุณจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูก่อนก็ได้นะคะแล้วที่เราได้ในวันก่อนนี่ก็จะมีเป็ดน้อยกับกระต่ายจากชุบประจุบใช่ไหมใช่ค่ะนี่จากชุบประจุบอือหือแต่เราก็จะมารีวิวนี้ก่อนว่ามีอะไรข้างในก็จะมีตัวเท่านี้ค่ะเป็นเจ้าหญิงอือหือและสามารถเปลี่ยนกระโปรงได้ดูสิแต่ที่ไม่รู้ว่ามันได้ตัวไหนแกะขั้นโอ้ที่ได้ตัวสีฟ้าออกมาตัวแบบนี้ที่ได้ตัวสีฟ้าทุกคนเป็นสีฟ้านี่ก็จะได้เป็นผมสีเหลืองชัดๆชัดๆจะได้เป็นผมสีเหลืองเอาวางบนมือไม่ชัดเลยเป็นผมสีเหลืองแล้วก็มีหัวของเขาแล้วก็มีชุดค่ะต่อกันอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วมาประกอบกันตอนแรกก็จะใส่ผมให้กับน้องเขาก่อนใส่เสร็จแล้วง่ายมากเลยไม่ต้องใช้อุ้ยสวยใส่ผมแล้วสวยเลยไม่ต้องใช้แรงก็ใส่ชุดได้แล้วค่ะว้าวเป็นเจ้าหญิงหนึ่งนิ่งๆหน่อยจีสวยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอ้าวนี่ก็ที่เราได้ก็จะมีเจ้าหนูแล้วมีของกินก็คือคุกกี้ได้ค่ะมีคุกกี้ด้วยใช่ค่ะอือไหนขอแกะดูซิแกะคุกกี้ดูหน่อยซิเป็นยังไงแกะคุกกี้นี่มีหัวใจคุกกี้เป็นรูปหัวใจด้วยกินชิมหน่อยอร่อยอร่อยอ๋อแต่ปลาก็มีรูปหอยค่ะมีหลายรูปแล้วเราจะให้เพื่อนกินบ้างค่ะ กินเลยกินเลยแล้วก็จะไว้ก่อนนะคะเรามาเซอร์ไพรส์เรามาเซอร์ไพรส์ลอรี่ป๊อปเซอร์ไพรส์ไข่ในกันค่ะค่ะมีอะไรอยู่ข้างในลุ้นๆจะซ้ำไหมแน่นสิจะซ้ำไหมไม่อยากได้ซ้ำเลยนะเออค่ะมีกี่แบบอ่ะมีกี่แบบคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบ10แบบอย่าเซอร์ไพรส์อย่าซ้ำนะคะอย่าซ้ำนะแกะยากหนูแกะผิดด้านหักเอียงนะยากปึ๊บว้าสามมากดูรูปต่อไปถ้าสามพี่ก็จะไม่รีวิวต่อนะคะถ้าสามแล้วจะไม่ซื้อแล้วค่ะสามผิดไม่ซื้อแล้วกินเลยนะกินเลยค่ะนี่1 2 3เบาเบาซ้ำอีกเลยไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำค่ะดีใจจังโอ้ my god บอกเลยว่าตัวนี้หายากมากเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะถ้าขึ้นตรงเนี้ยคือเขาหายากนิ่งๆถือนิ่งๆขึ้นตรงเนี้ยคือหายากอ๋อนี่น่ารักจังแกะ นี่น้องถือไอติมวันนี้ไม่ได้โอ้ยทางบนมือไม่ได้ทุกคนน่ารักมากเลยมาวางข้างล่างนี่คือตัวที่พี่ได้มาวางไม่ได้นี่คือตัวที่ไม่ซ้ำนะคะใช่ค่ะซ้ำไม่สองตัวแล้วค่ะ
โอเคค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย